หน้าใหม่ส้มเช้งสามชาเปลี่ยนไปมากดูอ่อนกว่าบุตรเปิดหน้าใหม่ส้มเช้งสามชาลดอายุดูอ่อนกว่าบุตรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ไม่เคยหยุดสวยเลยจริงๆสําหรับนักแสดงตลกสาวเก่งส้มเช้งสามชาที่แม้ตอนนี้จะเป็นคุณแม่บุตรสองและอายุวัยห้าปีแล้วแต่ยังคงดูแลตัวเองเป็นพิเศษเป,ป๊ะปังทั้งหน้าทั้งหุ่นเลยก็ว่าได้และก่อนหน้านี้หลังจากที่เกาหลีใต้เปิดประเทศส้มเช้งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่บินลัดฟ้าจองคิวหมอทำสวยทันทีเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเอง ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มาอัปเดตหน้าใหม่ที่สวยเข้าที่ให้ชมกันชัดๆพร้อมระบุว่าคุ้มไหมครั้งนี้เปตัวเองไป3า0 0 0นบาทซึ่งก่อนหน้านี้นักแสดงสาวได้เปิดเผยว่าไปเกาหลีครั้งนี้ทําอะไรมาบ้างโดยเธอแจ้งว่าที่ต้องการจะแก้ไขก็คือเห็นไหมคะทุกคนตรงนี้ตรงนี้คือส้มตกเก้าอี้ตอน3าขวบเนื้อล่างกับเนื้อบนมันก็เลยไม่ติดกันแยกกันคนละส่วนมันก็เลยมีปัญหาตอนที่เราอายุเยอะและตรงนี้นี่ค่ะเห็นเป็นร่องเป็นก้อนไหมคะ ตุยออกมาเลยอันนี้คือเคยฉีดซิลิโคนหนึ่งครั้ง30กว่าปีแล้วยังอยู่เหมือนเดิมคุณหมอเคยเลาะอ,ออกไปแล้วแต่ว่าเลาะอ,ออกได้แค่บางส่วนเนื่องจากมันใกล้มุมปากหลังจากทําไอสองร่องนี้กับไอหนึ่งก้อนกับไอรอยแหว่งตรงนี้มันจะดีขึ้นขนาดไหนทั้งนี้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายซึ่งในความคิดเห็นของแฟนๆที่ติดตามต่างก็บอกว่าคุ้มมากสวยหน้าเด็กขึ้นมากเลยราคานี้ถือว่าไม่แพงและอีกมากมายแต่ก็มีบางคนที่ความคิดเห็นว่าตาแม่คล้ายเป็นต้อลมเลยค่ะ ก่อนที่ส้มเชงจะตอบกลับให้หายสงสัยว่าต้อเนื้อเป็นมา25ปีค่ะเรียกได้ว่าอย่างไรก็ดีสาวส้มเชงก็ยังดูสาวสวยตลอดและก่อนหน้านี้ส้มเชงก็เคยอัดคลิปวิดีโอตอบคาถามชาวเน็ตในหัวข้อมาทําอะไรอีกติดศัลยกรรมซึ่งส้มเชงตอบว่าเอาให้ชัดเลยนะคะว่ามาทําไมเกาหลีอีกเคยทําแล้วไม่ใช่หรอศัลยกรรมติดศัลยกรรมแล้วมัง้งอืมติดค่ะติดใจค่ะและก็หัวเราะถ้าไม่มีปัญหาไม่ทาหรอกค่ะเพราะทาแล้วก็เสียตังค์ใช่ไหมคะแต่ที่ต้องการจะแก้ไขก็คือเห็นไหมคะทุกคนตรงนี้ยิ้มและชี้ตรงรงอย